สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักวันนี้เราจะมารีวิวยาหยอดตาไม่ใช่สิกึ่งน้ำตาเทียมของยี่ห้อ Alcon 2ตัวด้วยกันก็คือ Systane Ultra กับ Systane Complete นั่นเอง2ตัวนี้ตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นมีขายทั่วไปในท้องตลาดหรือร้านขายยาก็คือต้องหาซื้อในร้านที่แบบนำเข้าหรือมียา specific นิดนึงส่วนตัวนี้พบเห็นทั่วไปในท้องตลาดประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นิยมใช้มากส่วนนี้แบบเป็นแบบนำเข้าเราจะมาพูดถึงว่าหลังจากใช้อ่ะ2สูตรนี้มันต่างกันยังไงเริ่มต้นที่ราคาสูตรเนี้ยจะถูกกว่าอันนี้ซื้อมาประมาณ2ขวด370บาทอันนี้2ขวด590บาทราคาต่างกันประมาณขวดละ100เลยนะมันจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีความรู้สึกในการใช้ที่แตกต่างกันออกไปด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วเราคิดว่าแค่ตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อการใช้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่มีปัญหาแบบว่าตาแห้งแล้วก็แสบตาหนักมากก็คือคิดว่าตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายหนักขนาดนี้แต่ว่าตอนนั้นลองดูเพราะว่ามีปัญหาแบบตาแดงอ่ะแสบตาก็เลยลองดูเผื่อมันจะช่วยได้แล้วก็พบว่าตัวซิสเตนของแอลคอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวรรค์สร้างมาให้เราเรามาดูกันทีละตัวดีกว่าว่าส่วนประกอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อนๆถ้าดูจากส่วนผสมอ่ะก็จะเห็นว่าอันนี้คือโพรพิลีนกี่ข้อ 0.6% ส่วนอันเนี้ยมีโพรพิลีนกี่ข้อแค่ 0.3 ครึ่งเดียวแล้วก็อีก 0.4% เป็นโพรพิลีนกี่ข้อ400ซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันแตกต่างกันที่ขนาดของโมเลกุลดอนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันวิธีการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกันอย่างมาดูอันนี้ use เป็นแบบ temporary relief of burning irritation due to dryness of the eyes ก็คือถ้าตาเราแบบว่าโคตรแสบอะแบบโดนลมโดนฝนโดนแดดมาเยอะแล้วหยดตรงเนี้ยมันจะแบบว่า temporary relief แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการรักษาหรือว่าช่วยให้ตาชุ่มชื้นมากขนาดนั้นนะแล้วมันก็เนี่ย lubricant to prevent further irritation ช่วยคลุมกระจกตาของเราไม่ให้โดนลมพัดปลิวไปมากกว่านี้นั่นเองก็คือหยด 1-2 หยดเช็ค well before use หยด 1-2 หยดนี้for temporary use อันนี้มันเขียนว่า protect against further irritation แต่อันนี้เขียนว่าแบบช่วยลดการเบิร์นของตาอย่างเดียวหน้าตาการดีไซน์ของกล่องมันก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะมีความพรีเมียมกว่านั่นเองเนี่ย Better Eye Coverage เราไปดูคลิปมามันบอกว่าอันเนี้ยเป็นสูตรใหม่ที่แบบใช้เทคโนโลยีนาโนดรอปเลตเท่ากับว่าโมเลกุลของน้ำตาเทียมเนี้ยมันจะเข้าไปเกาะตาแล้วก็แบบเคลือบเอาไว้เป็นแผ่นบางๆได้ดีกว่าตัวรุ่นสูตรสแตนดาร์ดตัวเนี้ยมันจะแบบมันนาโนดรอปเลตอะแกส่วนตัวแพ็กเกจขวดก็คือเป็นรูปทรงขนาดเดียวกันคือ10 cc ตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าแบบข้างในเป็นน้ำใสๆข้างในเป็นแบบขวดโปร่งแสงสามารถดูได้ว่าเหลือเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นขวดแบบทึบที่แบบกันแสงนั่นเองส่วนตัวจากการใช้เองทั้ง2อันเราพบว่าหลังจากหยด1หยดเข้าที่ดวงตาตัวนี้น้ำมันจะเป็นลักษณะขุ่นแบบว่าหยดลงไปปั๊บอะดวงตารู้สึกได้เลยว่ามีน้ำขุ่นๆหยดลงมาแล้วทำให้ดวงตาเนี่ยพร่ามัวไปชั่วขณะแต่ตาที่เคยแสบแล้วก็รู้สึกว่าแห้งมากนั้นมันก็รู้สึกดีขึ้นมาในทันทีที่หยดหนึ่งหยดนั้นลงไปบนลูกตาทันทีตั้งแต่วินาทีนั้นรู้สึกว่าแบบมันมีบางอย่างเคลือบตาไว้แล้วตาก็จะรู้สึกว่ามันแสบน้อยลงทันทีเลยตัวเนี้ยอยู่แล้วก็อยู่ได้นานประมาณนึงด้วยนะก่อนที่จะแบบหยดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแห้งอีกแล้วแล้วก็หยดหลอดถัดไปเนี่ยเพราะตัวน้ำมันมีลักษณะขุ่นแล้วก็ทำให้ตาพร่ามัวมากกว่าถามว่ามัวนานไหมก็ไม่นานประมาณกระพริบตามันก็หายอ่ะแต่ก็คือมัวอยู่ประมาณ 2-3 วิมัวแบบว่าตาไม่สามารถโฟกัสได้ส่วนตัวนี้เรื่องการรักษาอาการเอ้ยเรื่องช่วยให้ตาหายแสบเนี่ยใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ราคาโอเคกว่าตัวนี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยถูกกว่าขวดละเป็นร้อยอ่ะแล้วก็แบบขนาดเท่ากันก็สำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มีอาการตาแห้งซีเวียขนาดนั้นนะก็ตัวนี้ก็พอแล้วเราคิดว่าตอนนี้เราก็คือลดเลเวลมาใช้แค่ตัวนี้แล้วล่ะเรารู้สึกว่าตามันไม่ได้ซัฟเฟอร์ขนาดนั้นแล้วก็ขณะที่หยดลงไปอ่ะตามัวน้อยกว่าตัวด็อกเลตมีลักษณะใสมากกว่าแล้วก็ช่วยเรื่องให้ตาหายแสบได้ในทันทีได้ดีแม้ว่าจะไม่แบบว่าอยู่หมัดเท่าตัวแพงแต่ว่าตัวนี้ก็คือใช้ได้ดีมากเมื่อเทียบกับราคาแค่นี้ก็ตอบโจทย์แล้วเพื่อนแต่สำหรับใครที่อยากลองก็คือตัวนี้ซีเวียมากๆซื้อมาลองดูแล้วว่ามันแบบเปิดโลกดีอ่ะเลเวลลองลงมาก็ตัวนี้แล้วกันดีแต่ว่าเราก็ใช้ควบคู่ไปกับน้ำตาเทียมที่แบบเป็นด็อปเลตอะไรแบบเนี้ย
ทำอันนี้ก็คือช่วยหล่อลื่นทำให้ตาหายแห้งแต่ว่าบางทีหยดพวกนี้มันไม่ได้ช่วยให้ตาหายแสบได้ขนาดนั้นนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นเองก็คืออันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากหวังว่าจะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เพื่อนๆตาหายแสบได้สำหรับใครที่ตาแห้งโดยเฉพาะหลังจากทำเลสิกมานั่นเองเนาะวันนี้ไปละบาย